หลังจากที่แฟนบอลเวียดนามได้ชมเกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกระหว่างการดวลกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกอย่างเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์นะครับแม้สถานการณ์ปัจจุบันของทั้งคู่จะถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ด้วยชื่อชั้นและความสำเร็จที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่รับประกันได้ว่ามันถึงพริกถึงขิงส่วนทางด้านแฟนบอลเวียดนามเองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการดวลกันของ2ผู้เล่นเวียดนามอย่างซวนเจืองแล้วก็ดังวันลำอีกด้วยนะครับซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลเวียดนามพวกเขาจะมีมุมมองยังไงกันบ้างนั้นหลังจากที่ได้ชมเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเริ่มต้นที่ท่าแรกนะครับสวยจริงๆสนามของพวกเขาสวยงามมากคอมเมนต์ต่อมานะครับสนามของไทยมีความสวยงามนั่นจึงทำให้การเล่นมีความไหลลื่นแล้วก็เร็วกว่าแต่ไม่ใช่ระดับของฟุตบอลที่เร็วกว่าหรือว่าช้ากว่ากันนะเวียดนามลงเล่นในรายการ FF แล้วก็เอเชียนคัพจะเห็นได้ว่าความเร็วนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เพราะว่าสนามเป็นเหตุผลสำคัญคุณรู้ไหมว่าทำไมฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้ถึงมักจะมีปัญหาเมื่อต้องออกไปเล่นนอกบ้านส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าการเล่นของสุภโชคเล่นได้อย่างดุดันและการคุมพื้นที่เข้าเพรสซิ่งก็ทำได้ดีมากคอมเมนต์ถัดมานะครับการถ่ายทอดสดทางทีวีของไทยนั้นดีมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับตามข้อมูลที่ผมได้มายังไม่รวมสนามแข่งรถที่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะเอาเฉพาะแค่สนามฟุตบอลใช้งบประมาณ300กว่าล้านบาทโครงสร้างของสนามประกอบไปด้วยเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่คอมเมนต์ต่อมานะครับดูการถ่ายทอดสดแล้วมันสบายตาคุณภาพของภาพก็ดีมากใครเขาจะเหมือนของเรากันล่ะภาพออกสีเหลืองทองอักษรบนจอก็ผิดพลาดบางเกมยังยิงประตูกันไม่ได้สักลูกแต่ขึ้นเลขหนึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับสนามของพวกเขาถูกสร้างขึ้นกว่า500ล้านมันจึงดูสวยงามมากส่วนสนามมีดินของเราถูกสร้างขึ้นเพียงแค่53ล้านเองก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับมันไม่ใช่แค่500กว่าล้านนะหากว่ารวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งรถสนามฝึกซ้อมที่ดินสระว่ายน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมายมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านเลยทีเดียวคอมเมนต์ที่8นะครับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภัยทางธรรมชาติในเวียดนามนั้นมันแตกต่างจากประเทศไทยสนามของบุรีรัมย์อยู่ชานเมืองซึ่งภัยทางธรรมชาติน้อยกว่าเวียดนามและเวียดนามเองก็อยากจะทำแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีคอมเมนต์ที่9นะครับวันลำถูกส่งไปผิดทีมซึ่งบางทีฤดูกาลนี้เมืองทองอาจจะตกชั้นไปคอมเมนต์ที่10นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะรวยฉะนั้นไม่ว่าอะไรมันก็จะเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างนี้แหละคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยลีกเหนือกว่าวีลีกเอาแค่การที่ฝรั่งเศสและอเมริกามาบุกรุกเวียดนามก็น่าจะเข้าใจนะว่าทำไมประเทศไทยถึงดีกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับผมสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงซื้อเสื้อของสโมสรใส่แทบทุกคนเลยก็มีแฟนบอลเวียดนามที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเสื้อของพวกเขามันดูสวยแถมราคาย่อมเยาส่วนของเราน่ะใช้สีได้ปัญญาอ่อนเกินดูหน้าขยะแขยงส่วนท่านี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเหตุผลหลักไม่น่าจะมาจากการออกแบบแต่เนื่องจากว่าสโมสรมีการทำการตลาดใส่แนวคิดให้กับเหล่าแฟนบอลด้วยราคาที่ย่อมเยาซึ่งเป็นของแท้ที่ราคาไม่สูงเกินไปพวกเขาสามารถจับต้องได้คอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านต่อมานะครับหากว่าเป็นสโมสรใหญ่ๆเหมือนกันบางสโมสรนั้นคุณภาพก็ไม่ต่างจากวีลีกศักยภาพก็พอๆกันคอมเมนต์ถัดมานะครับความเร็วและความหลากหลายของบุรีรัมย์นั้นทำได้ดีกว่าพวกเขามีสปีดบอลที่เร็วเหมือนกับฮานอยแต่โดยรวมไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครดีกว่าพวกเขามีสนามที่สวยงามมุมการถ่ายทอดสดก็ดีมากแต่จำนวนของแฟนบอลที่เข้าชมต่อเกมยังคงด้อยกว่าเวียดนามไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับ
ไม่ต้องไปพูดถึงด้านความเป็นมืออาชีพมาตรฐานของไทยลีกค่อนข้างที่จะสูงไม่ว่าจะเป็นไทยลีก2และไทยลีก3โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับพวกเขามีเงินจำนวนมากก็เลยสามารถหานักเตะต่างชาติดีๆได้ไง ส่วนนักเตะต่างชาติของเรามีมาตรฐานอะไรบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับอันที่จริงนั้นวีลีกของเราสภาพสนามมันแย่จริงๆโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้จบเกมรอบๆสนามเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้หญ้าหลุดออกมาเป็นยวงคอมเมนต์ถัดมานะครับมันก็มีเพียงแค่2ทีมที่แข็งแกร่งนี้เท่านั้นแหละนอกนั้นค่อนข้างที่จะน่าเบื่อคอมเมนต์ที่18นะครับแฟนบอลนั่งชมเกมกันอย่างเงียบๆราวกับว่าอยู่ที่ทุ่งนาข้าวส่วนเวียดนามบีบแตรกันอย่างบ้าคลั่งในสนามก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับใช่แถมยังได้ยินเสียงแหกปากร้องของผู้บรรยายแทรกออกมาขัดจังหวะอีกด้วยคอมเมนต์ที่19นะครับสำหรับการจัดการภาพลักษณ์และคุณภาพของสนามกีฬามันเป็นความจริงที่ว่าประเทศไทยนั้นดีมากแต่มีเพียงแค่การแข่งขันระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์คู่เดียวนี้เท่านั้นที่มีคุณภาพสูงกว่าวีลีกและลีกอื่นๆในย่านอาเซียนขอย้ำว่านี่คือ2ทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยหากเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพก็คงจะเหมือนกับฮานอยพบกับฮองอันยาไลหรือโฮจิมินห์ซิตี้พบกับไฮฟองซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง2คู่นี้สปีดบอลค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแต่ไม่มากไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับการให้คะแนนความเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับฟิลของสนามกีฬาส่วนใหญ่วีลีกนั้นแย่มากมันมีผลกระทบต่อสปีดบอลและเทคนิคของผู้เล่นดังนั้นมันจึงดูเชื่องช้าแต่ที่จริงมันไม่ได้ช้าคอมเมนต์ต่อมานะครับสนามของสุพรรณบุรีก็เป็นสนามทีมระดับท็อปของไทยลีกเหมือนกันนะลองดูสิก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผมเห็นแล้วหญ้าในสนามนั้นดีมากดูแล้วผมรู้สึกชอบมากหญ้าในสนามเรียบกริบเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับผมได้ดูทีมระดับท็อปของไทยลีกเล่นกันการเพรสซิ่งบีบพื้นที่แดนบนอย่างกับเตาคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านต่อมานะครับมันนานมากแล้วนะจ๊ะที่รักส่วนใหญ่ในเวียดนามเป็นสนามของรัฐบาลผมเองก็มีความฝันที่หวังว่าจะได้เห็นสนามเหมือนกับไทยลีกส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไทยลีกนั้นเล่นบอลกันเร็วพวกเขาไม่พากันเล่นตุกติกแล้วก็ทวงเวลาส่วนเวียดนามพอใกล้หมดเวลาเอาละถึงช่วงที่จะต้องบาดเจ็บแล้วนอนสิครับรออะไรรอแพทย์สนามเข้ามาฉีดสเปรย์ดับกลิ่นรักแร้ไงและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมเกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกระหว่างการดวลกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกอย่างเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์นะครับ